สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บมีซี่นะครับกับผมนิติคุณยุคตนันนะครับวันนี้ผมจะพาไปเรียนรู้กับการทำนาฬิกาอนาล็อกนะครับโดยใช้สคริปต์ของ Flat Action Script 2.0 นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆผมก็ไปได้ความรู้ดีๆนี้นะครับจากเว็บชื่อว่าเว็บไทยดีๆนะครับนี่คือตัวที่ผมเปิดดูนะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับก็ผมก็มาอธิบายเป็นวิดีโอนะครับตามสไตล์ของผมนะฮะก็คือจะพยายามทำให้มันง่ายที่สุดเข้าใจได้ง่ายที่สุดนะครับโอเคนี่คือตัวอย่างที่เราทำกันนะครับเราจะลองมาทำเองกันบ้างนิวงานนะครับเป็น Action Script 2.0 นะปรับเป็น Fit in Window นะครับขนาดนะครับอาจจะเป็น800 คูณ 600 ก็ได้แล้วกดโอเคต่อจากนั้นนะครับเรานะครับสร้างวงกลมขึ้นมา1อันสีอะไรก็ได้นี่เป็นวงกลมสีขาวขอบขาวนะฮะเอาเป็นสีฟ้าากว่านี้หน่อยขอบเป็นน้ำเงินเข้มแบบเบเบเลยนะครับเนี่ยอย่างนี้ก็ได้ดับเบิลคลิกที่ผมไม่ชอบขอบเอาขอบออกดีกว่าดับเบิลคลิกที่ขอบนะครับแล้วก็ลบทิ้งไปกด delete ทิ้งไปคลิกที่วงกลมนี้นะครับแล้วปรับให้อยู่ตรงกลางต่อจากนั้นนะครับผมจะเติมความไฮโซหรูหราให้มันนะครับก็คือมาคลิกที่ตรงคัลเลอร์นี้นะครับปรับนะครับ solid ไม่เอา solid color นะครับปรับเป็น radiant gradient นะครับหรือว่าเป็นวงกลมนี่คือสีที่ผมได้ทำไว้แล้วนะครับไม่เอาเดี๋ยวบางคนบอกอยากได้สีนี้แต่ดูไม่ออกนะครับก็ผมจะลองปรับเป็นสีฟ้านะครับฟ้าน้ำเงินข้างในปรับเป็นออกฟ้าสว่างอย่างนี้ก็ได้นะครับความสวยไม่สวยก็อยู่ที่การให้สีของเราด้วยนะต่อจากนั้นนะครับก็ล็อกไว้ตั้งชื่อเลเยอร์ก็ได้ดับเบิลคลิกแล้วก็ตั้งชื่อว่า BG นะครับดับเบิลคลิกตรงนี้นะครับแล้วตั้งชื่อว่า BG แล้วกด Enter นะและ New Layer ขึ้นมาใหม่1อันนะครับเลเยอร์ขึ้นมาใหม่แต่คราวนี้เนี่ยผมอยากจะรู้ว่าตรงกลางของงานนี้คือตรงไหนผมจะต้องสร้างหมุดขึ้นมาก่อนหมุดก็พิมพ์ภาษาไทยมาเลยหมุดและสร้างวงกลมเล็กๆ1อันนะครับวงกลมเล็กๆไม่เอาขอบสีขาวเล็กๆขึ้นมา1อันนะครับดัดให้อยู่ตรงกลางอะไลน์นะครับให้อยู่ตรงกลางเลือก2อันนี้นะครับมันจะอยู่ตรงกลางเป๊ะเลยแล้วก็กด Convert to Symbol นะครับกด F8 นะครับหรือว่าคลิกขวาเลือก Convert to Symbol ก็ได้ตั้งชื่อว่าหมุดแค่นี้พอแล้วก็ล็อกไว้แล้ว New Layer ขึ้นมาใหม่นะครับ Layer New ขึ้นมาใหม่1อันอันนี้ก็จะเป็นพวกเข็มต่างๆนะครับเข็มต่างๆเข็มนี่ก็ลองดีไซน์กันง่ายๆครับเช่นสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดตัว V เพื่อดัดมันให้เป็นแหลมๆอะไรแบบนี้นะครับสไตล์นี้พอเราได้เข็มแล้วนะครับผมตั้งชื่อนี้ว่าเข็มเป็นภาษาไทยเนี่ยแหละเข็มแต่สิ่งที่สำคัญมากนะครับคือ registration เนี่ยนะครับหรือจุดหมุนของมันเนี่ยต้องอยู่ด้านล่างตรงกลางนะครับล่างตรงกลางแล้วก็กดโอเคต่อจากนั้นนะครับผมจะตั้งชื่อเข็มนี้ว่ามันต้องมีทั้งหมด3เข็มใช่ไหมครับนาทีชั่วโมงแล้วก็วินาทีเอาเข็มนี้เข็มที่ยาวที่สุดสมมติเข็มนี้ยาวที่สุดให้ยาวที่สุดเลยเป็นเข็มวินาทีนะครับก็เป็นเซกพิมพ์ไปนะครับ SEC Enter เข็มต่อมาวิธีการง่ายๆครับคือการ duplicate นะครับก็กด alternate คลิกที่วัตถุนะครับคลิกที่วัตถุกด alternate แล้วอัตเนตค้างนะครับแล้วคลิกซ้ายค้างลากดึงออกมาดึงวิญญาณออกมาปรับอันนี้นะครับเป็นเข็มนาทีหรือว่ามินนะครับมินก็ MIN นะครับมินและกด Enter ย่ออันนี้ลงมาหน่อยถ้าย่อปกติเนี่ยดึงเข้ามาเนี่ยมันจะหดเข้ามา2ข้างเท่าๆกันเรากดอัตเนตค้างนะครับมันจะเป็นการหดข้างที่เราดึงเข้ามาแค่ข้างเดียวเข็มนี้ก็สั้นกว่าเข็มนาทีจริงๆระยะเท่ากันก็ได้นะครับ2เข็มนี้ไม่เป็นไรเพราะคนแยกแยะออกอยู่แล้วว่าเข็มวินาทีมันวิ่งตลอดแต่เข็มต่อมานี่ต้องแยกแยะแน่นอนครับคือเดี๋ยวดูไปเข็มออกมาก่อนนะครับอัลเทอร์เนทค้างเมาส์ซ้ายค้างดึงออกมาเข็มของ R is 25 R อะไรอย่างนี้นะครับก็พิมพ์ R นะครับแล้วดึงเข็มนี้เข้ามาปะสั้นๆเก็บเข้าไปที่เดิมอย่างนี้นะครับก็จบแล้ว3เข็มล็อกอันนี้ไว้ผมตั้งชื่อแต่เข็มนาฬิกาเข็มล็อกไว้ New Layer ใหม่ขึ้นมา1อันนะครับนี่เป็นเรื่องของสคริปต์แล้วนะครับสคริปต์
สคริปต์ของเราวันนี้นะครับจะเป็นสคริปต์ที่ copy เอามาใช้ได้เลยนะครับก็ copy นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ในเว็บของผม copy นะครับ control c จำย้ำนะการพลาดเสร็จแล้วก็มาคลิกขวานะครับเลือก action ด้านล่างสุดเลยนะครับ place ใส่ลงไป control v นะครับกลับมาที่ timeline new frame ใหม่นะครับข้างหลังทั้งหมดนะครับ new ใหม่นะครับกด f5แล้วกด Ctrl Enter ดูสิเวลาของผมตอนนี้ในเครื่องนะครับก็คือ 11:51 นาทีดูกันออกไหมเอ่ยคุณอาจจะมีการตกแต่งนะครับไอ้ขีดๆอะไรพวกนี้ได้นะครับผมไปสอนการตกแต่งง่ายๆละกันก็คือ New Layer ขึ้นมาใหม่อีกแล้ว New ขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวเก็บพื้นที่ทำลายก่อนจะยาวไปไหนเนี่ยสร้างขีดขึ้นมา1ขีดนะครับสร้างขีดขึ้นมา1ขีดสร้างขีดอย่างนี้ขึ้นมานะครับสั่งให้อยู่ตรงกลางนะครับสั่งให้อยู่ตรงกลางแล้วกดสร้างอยู่ตรงกลางนะครับแล้วกด Ctrl G นะครับ Ctrl G หรือว่ากรุ๊ปนะครับ Ctrl G นะครับคลิกที่วัตถุแล้วกด Ctrl G Ctrl บวกตัว G นะครับเป็นกรุ๊ปดูพิเศษออกมา1อันนะครับดัดให้อยู่ในแนวนอนนะกดตัว Q นะครับดัดให้อยู่ในแนวนอนแล้วก็สั่งให้อยู่ตรงกลางเช่นเดียวกันนะครับลาก2อันนี้นะครับล็อกระยะอื่นเอาไว้ให้หมดนะครับเลือก2อันนี้นะครับแล้วกด Ctrl G duplicate ออกมาตัด45องศาปาบสั่งให้อยู่ตรงกลางแค่นี้ก็พอมั้งครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับกด Ctrl G แล้วนะครับสร้างวงกลมขึ้นมา1อันสีไม่เอาสีขาวสีเอาเป็นสีที่เราไม่ได้เพราะว่าอันนี้ต้องลบทิ้งอยู่แล้วสีแดงแล้วกันสั่งให้มันใหญ่ๆหน่อยเอาไว้ตรงกลางนะครับเอาไว้ตรงกลางผมต้องการให้สีแดงเนี่ยมันไปทับสีขาวนะครับสีขาวนี้เพื่อให้กินให้เหลือแต่ขอบคลิกที่สีแดงนะครับกด Ctrl G นะครับเราก็จะเห็นพื้นที่เลยว่าเราจะเหลือขอบสีขาวแค่นี้นะคุณโอเคไหมถ้าคุณอยากได้เข็มที่ละเอียดกว่านี้นะครับก็ดูพิเคทนี้ออกมาอีกสั่งให้อยู่ สั่งให้อยู่ตรงกลางแล้วก็ดัดมันแต่คราวนี้ต้องดัดแมนนวล นะครับกะเอาเองกะว่าไอ้ช่องหนึ่งซ้ายขวาเว้นเท่ากันนะอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เลือกวงคลิกที่สีแดงนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็สั่งให้อยู่ข้างบนนะครับ bring to front นะครับ bring to front ปั๊บสีแดงจะอยู่เลเยอร์ข้างบนนะครับเปรียบเสมือน inlight นะครับที่กดcontrol บอใบไม้หรือ control rolling อะไรอย่างนั้นเสร็จแล้วนะครับก็เลือกไอ้เข็มเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับเข็มทั้งหมดนะครับที่ไม่ใช่สีแดงนะไอเข็มทั้งหมดเนี่ยนะครับผมลองเลื่อนให้ดูนะครับเข็มพวกนี้นะครับเห็นไหมครับเข็มพวกนี้นะครับกด Ctrl B ย้ำจนกว่าจะเป็นเชฟทั้งหมดแล้วคลิกที่สีแดงนะครับกด Ctrl B 1ครั้งแล้วปล่อยคลิกที่อื่นนะครับตอนนี้มันจะเป็นเชฟกับเชฟใช่ไหมครับเชฟที่อยู่ข้างบนสุดนะครับจะทับเชฟอันอื่นพอกดลบสีแดงทิ้งไปไอขีดขาวๆก็จะหายไปด้วยว้าวนะครับแค่นี้เราก็จะได้เข็มง่ายๆแล้วนะครับเข็มบอกเวลานะครับมีเวลาชั่วโมงกับครึ่งชั่วโมงนะครับคนที่อ่านนาฬิกาออกครับยังไงเขาก็อ่านออกนะเนาะแล้วก็ถ้าสมมติอยากเติมเอฟเฟกต์นะครับเหมือนอันนี้ที่ผมทำนะครับคือเติมเงานะครับเติมเงานะครับเงาอาจารย์ฝรั่งชอบสอนนะครับต้องมีเงา ก็กลับมาที่งานของเราก่อนนะครับแม่เดี๋ยวไทม์ไลน์แน่นมากปลดล็อกให้หมดนะครับไอ้ขีดๆอันนี้ที่เพิ่มอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับกด F8 นะครับหรือข้างบนตัวซิมโบลนะครับตั้งชื่อเป็นขีดเสร็จแล้วลากครอบทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดนี้เลยก็ได้แล้วนะครับมันมีอะไรที่ยังไม่ใช่นี่บ้างอ๋อมันมีหมุดเป็นแล้วมีอะไรที่ยังไม่ใช่มูฟวี่คลิปบ้างทีละอันก็ได้ทำไมมันไม่ได้เป็นไอ้นี่เหรอโอเคไม่เป็นไรจิ้มทีละอันก็ได้ไม่เป็นไรนะครับก็กดอันนี้นะครับกดที่ตัววัตถุ1ครั้งนะครับมันจะมาที่ property ของมันnews นะครับ new add filter ตรงนี้นะครับเลือกเป็น drop shadow drop shadow ผมว่า the strength มัน
มันมากไปนะครับลดลงหน่อยจางๆหน่อยได้รูๆหลาไฮโซนะครับเหลือสัก50แค่นี้พอนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะก๊อปปี้ค่านี้นะครับเดี๋ยวปรับเป็นไฮด้วยลืมควอลิตี้เป็นไฮได้ดูสวยๆหน่อยก๊อปปี้ค่า drop shadow หรือค่า filter effect นี้เอาไว้นะครับก็คือกดที่คลิปบอร์ดนะครับอันที่3นะครับนับมาอันที่3คลิปบอร์ดนะครับเลือก copy all นะครับก็ล็อกเลเยอร์นี้เอาไว้เลเยอร์ถัดมานะครับพวกเข็มนาฬิกาทั้งหลายทั้งปวงนะครับคลิกที่เข็มนาฬิกาทั้งหมดแล้วกดที่คลิปบอร์ดแล้วเลือก place นะครับมันจะเป็นการ place ค่าของฟิลเตอร์ที่เราได้ copy เอาไว้เมื่อกี้ทั้งหมดลงไปที่เข็มนาฬิกาแล้วก็ล็อกเข็มไว้แล้วมาที่หมุดนะครับหมุดเราก็คลิกเหมือนกันคลิปบอร์ด place ลงไปมันไม่ค่อยเห็นเนื่องจากว่าไอ้เลเยอร์หมุดเนี่ยมันอยู่ข้างใต้เข็มให้เลื่อนเลเยอร์หมุดเนี่ยเอาไว้บนเข็มนะครับหมุดจะได้บางเข็มไว้นะแล้วกด Control Enter สวยงามครับถ้าคุณคราวนี้คุณจะเห็นว่าไอ้เข็มเนี่ยมันอยู่ข้างใต้ขีดนะครับอยากให้ขีดอยู่ข้างใต้เข็มนะครับเดี๋ยวอันนี้คือขีดใช่ไหมครับเลเยอร์5ผมตั้งชื่อด้วยขีดก็ดึงขีดเอามาไว้ล่างสุดนะครับแต่ไม่ใช่ล่าง BG นะครับถ้าล่าง BG มองไม่เห็น BG มันบังไว้ก็คือล่างสุดล่างเข็มไปเลยก็ได้ล่างเข็มล่างหมุดคราวนี้นะครับคุณก็จะเห็นแล้วว่าตอนนี้ก็คือ11โมง57นาทีแล้วครับตามเวลาในเครื่องผมนะครับก็วันนี้ก็ทั้งสอนทั้งใส่เอฟเฟกต์เลยสวยงามเลยนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเว็บไทยดีๆนะครับลองไปศึกษาแฟดเพิ่มเติมจากเขาได้หรือศึกษาเพิ่มเติมภายในเว็บมิซี่เองก็ได้โอเควันนี้ขอบคุณที่รับชมและรับฟังครับผมสวัสดีครับ